ผมไม่ได้ขโมยนะครับจะไม่ใช่แกได้ยังไงนี่จะมาเถียงอีกเหรอไอ้ขี้ขโมยเอาออกมาเดี๋ยวนี้นะดูแกแต่งตัวสิไม่เหมือนโจรตรงไหนเฮ้ยมันขโมยของเหรอวะพี่ผมไม่ได้ขโมยครับเอามาดิจับตัวตำรวจเลยเฮ้ยเอามานิสัยแย่แบบนี้ยังมีในสังคมเหรอใช่คนเขาไปอยู่กันเยอะแยะมีได้ยังไงเออว่ะเฮ้ยพวกเราแจ้งตำรวจดีกว่าเนี่ยใช่ไหนลองค้นตัวมันสิว่ามีของหรือเปล่าไม่มีจริงๆครับนี่ไงสร้อยนี่ของคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่ของฉันเองผมไม่รู้นะครับว่าทองนี้มันอยู่ในกระเป๋าผมได้ไงผมไม่ได้ขโมยนะครับจริงๆนะครับโอ้จับส่งตำรวจเลยแบบเนี้ยโอ้เลยพี่อย่านะครับเฮ้ยมันจะไปไหนนั่งลงเลยไปมึงนั่งอยู่นี่แหละมึงต้องไปไหนแค่นั้นอย่าปล่อยมันไปไหนพี่แบบนี้ผมไม่ได้ขโมยนะครับพี่คะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยหนูไว้พี่คะเดี๋ยวจัดไปนี่เลยค่ะหยุดจะไปไหนฉันก็จะกลับบ้านไงหลบไปสิไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเอาโทรศัพท์ที่พวกคุณขโมยไปออกมานี่แกจะบ้าเหรอโทรศัพท์อะไรเราเป็นผู้เสียหายนะทุกคนครับลองสำรวจตัวเองว่ามีคนไหนโทรศัพท์หายบ้างครับเฮ้ยของฉันก็หายเฮ้ยโทรศัพท์ฉันก็หายของฉันก็หายนี่แกขโมยทองไม่พอแถมยังจะขโมยโทรศัพท์อีกเหรอฮะเฮ้ยหยุดก่อนครับผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนขโมยครับสองคนนี้ต่างหากที่เป็นคนขโมยอ๋อแกเป็นพวกเดียวกับไอ้นั่นใช่ไหมถึงได้ไปใส่ร้ายพวกเราเนี่ยใช่ใช่พูดเดียวกันหรือเปล่าว่ามึงอะเฮ้ยเอามาเลยนี่ครับโทรศัพท์ของพวกคุณโทรศัพท์ฉันนี่โทรศัพท์ฉันเหมือนกันผมจะโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนเร็วๆสิแฮมหยุดเฮ้ยพี่หยุดเถอะจะไปกลัวมันทำไมมันก็มาแค่คนเดียวเออว่ะเอากระเป๋าขึ้นมาอยากได้เหรอเอาไปสิเฮ้ยเธอแบบนี้ต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วไอ้ยุดเฮ้ยอะไรวะไอ้ปล่อยด้วยเว้ยคุณตำรวจครับของที่พวกเขาขโมยอยู่ในกระเป๋านี้ครับเดี๋ยวเชิญพวกคุณไปให้ปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมด้วยนะครับครับเฮ้ยเดี๋ยวรบกวนคุณควบคุมตัวไปด้วยนะครับครับไปไปปล่อยด้วยปล่อยด้วยเป็นไรมากไหมครับคุณไม่เป็นไรครับขอบคุณนะคะที่คุณช่วยตามโทรศัพท์กลับมาให้เกือบไปแล้วไหมล่ะครับผมบอกแล้วผมไม่ได้ขโมยผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับที่เข้าใจพี่ผิดไม่เป็นไรครับไปเถอะครับเราไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักคนชั่วแบบนั้นเราต้องลงโทษให้หนักครับไปเถอะครับ